ลัวตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีช่วงเวลาหนึ่งในตัวหนูเองที่คิดว่าแบบหรือว่าควรเป็นสสอย่างเงี้ยเพราะว่าฮะหรือว่าฝ่ายค้านอาจจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเราอะไรเงี้ยโอ้โหลีลาเผ็ดเผ็ดมากบีบมาสองปีกว่าๆที่แล้วตอนที่นั่งฝันอยู่ในห้องคนเดียวว่าอยากเป็นแรปเปอร์คนดูเป็นล้านล้านตอนนี้ร้อยล้านวิวแล้วนะฮะเออระหว่างความฝันตอนนู้นกับความเป็นจริงตอนนี้ต่างกันที่คิดยังไงบ้างโอ้จริงๆฝันตอนแรกอะฝันอันเนี้ยเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยเก็บเข้าตู้ไปเลยหนูไม่เคยคิดว่ามันจะมีทางเป็นจริงได้เพราะหนูออดิชั่นมาตั้งแต่ประถมและไม่เคยติดเลยหนูไม่เคยติดเลยค่ะคือในมุมมองเราตอนเราเห็นมิลลี่ครั้งแรกรู้สึกแบบโอ้โหดังแน่นอนคนนี้หนูติดเข้ามาหนูก็ดีใจแล้วหนูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะหนูแบบหนูไปประกวดนักร้องประกวดเกอร์กรุ๊ปไปแบบออดิชั่นค่ายเกาหลีไปร้องเพลงไปแค่อยากทำใช่ไหมอยากทำชอบรู้ตัวเองว่าชอบอะไรแบบนี้มาก็เลยก็รู้สึกว่าลองทำไปเรื่อยแล้วก็แบบแค่มันติดอ่ะก็รู้สึกแบบโอ้ว้าวโอ้ว้าวแม่งว้าวอย่างเงี้ยแล้วอ่ะหนูก็เหนือความคาดหมายหนูไปแล้วตอนแรกหนูจะเรียนคณะจิตวิทยาด้วยค่ะแต่ว่าก็เปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้คือเรียนดนตรีเลยตอนนี้คือเรียนดนตรีมังงี้เลยจะต้องหนีมังงี้เลยคือตอนแรกนึกว่าฉันต้องคงต้องทำอาชีพอื่นแหละปรากฏว่าฉันทำอาชีพนี้ก็ได้นี่นะก็ได้นี่นะใช่ก็เลยแบบโอเคกลับมาแล้วความฝันลำดับศูนย์ของชีฉันแต่พอเป็นจริงๆตอนนี้ก็เรียกว่าไปได้ไกลมากแล้วมันแฮปปี้มันเรียกว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากหนูดีใจมากหนูดีใจมากหนูมีความสุขทุกครั้งที่แบบได้นั่งครีเอทแบบเพลงอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเป็นวัวที่แบบต้องกินหญ้าเยอะๆเพื่อจะได้มีน้ำนมเต็มตัวแล้วตอนทำเพลงก็คือมานั่งรีดนมวัวออกตอนอย่างเงี้ยเพลงตอนแต่งเองหมดทุกเพลงเลยป่ะใช่ค่ะเราทำอะไรตอนแต่งเพลงเราต้องวิ่งไปด้วยไหมหรือเรานั่งอยู่เฉยๆหรืออะไรเรามั่วซั่วไปเรื่อยค่ะเราแบบว่าแต่หนูเป็นคนเริ่มจากการคิดคอนเทนต์ก่อนเพราะฉะนั้นหนูก็จะเสพอะไรหลายๆอย่างก็ดูอะไรที่หนูชอบปกติแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นหนูก็จะคิดคอนเทนต์แล้วก็ทำอะไรเงี้ยก็จะมั่วซั่วแต่ชอบอยู่คนเยอะชอบแบบว่ามีให้พี่คนอื่นมาด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก่อนที่จะแบบเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบถามว่าแบบอันนี้เวิร์กไหมดีไหมฟังแล้วมันแบบกึ๋ยไหมหรืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าเป็นคนที่รับพลังงานจากคนรอบข้างเยอะชอบชอบถ้าเป็นพี่อย่างเงี้ยพี่ทำงานอะไรพี่ก็จะหมกตัวอยู่ในถ้ำเลยแต่มิลลี่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่เลยค่ะต้องอยู่รอบๆคนรับพลังจากเอาคนมาอีกเอามนุษย์มาหาข้านี่แหละคือเอ็กโทรเวิร์ดนี่แหละคืออินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดการที่เราแบบอยู่ดีๆก็คือตอนนี้มิลลี่ออกเพลงมาของตัวเองไม่กี่เพลงเองใช่ไหมที่เพลงสามเพลงค่ะที่เป็นเพลงเดียวเพราะฉะนั้นที่เห็นเต็มไปหมดคือไปฟีเจอริงใช่ค่ะแล้วหลายคนก็คือเป็นศิลปินรุ่นที่แบบเขาทำมาตั้งแต่ก่อนอยู่เกิดอีกอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาก็ได้ยินชื่อเขาแล้วใช่แล้วรู้สึกยังไงบ้างเหมือนเจอดาราแบบแต่คนที่กี๊ดกับหนูคือคุณแม่ของหนูเพราะเขาก็จะแบบเอ้ยชอบไปดูหนูทำงานด้วยอะไรเงี้ยหนูก็อ่ะแม่ก็อยู่ที่กี๊ดอีกเขาก็จะอุ้ยขอถ่ายรูปไว้หน่อยดีนี่ขอถ่ายรูปหน่อยเร็วไหมแม่ชอบเขามากเลยอันจริงตั้งแต่ทำงานมาไม่เห็นแม่ไม่ชอบเขาเลยเนี่ยอย่างแม่หนูก็ฝังบอกว่าชอบพี่สิงห์มากนะคะชอบมากเคยดูบ้างไหมเนี่ยเราเนี่ยไม่เคยเลยใช่ไหมไม่หนูเคยเห็นยังไม่เคยกดเข้าไปเลยหนูสารภาพจากใจจริงของหนูเลยเมื่อกี้แบบก่อนเริ่มรายการครับปกติมาแขกทุกคนก็จะรู้จักกันประมาณหนึ่งใช่ไหมนี่ต้องบอกน้องครับพี่ชื่อพี่สิงห์นะครับเป็นคนทำอะไรคดีครับแล้วเมื่อคืนปาร์คก็เดินเข้ามาในห้องเนี่ยคนนี้ไปถ่ายรายการกับพี่สิงห์เขาเลยรู้จักเลยเขาไหมไม่รู้ครับก็เห็นบ้างนิดหน่อยรู้ว่าเป็นแฟนพี่มารยาแล้วพ่อก็เดินมาไล่ประวัติตั้งแต่คุณพ่อของพี่สิงห์คุณแม่ของพี่สิงห์แล้วก็ไล่ลงมาถ้าเป็นคุณพ่อก็จะรู้จักตรงนั้นใช่แล้วจริงๆมาริยาก็บอกว่าอยากเจอมากเดี๋ยวอาจจะตามมาด้วยโอ้ได้ค่ะโอ้ได้เลยค่ะโอเคมาเริ่มเพลงต่อนิดนึงคือเราเห็นมิลิอย่างเงี้ยความรู้สึกแรกของเราคือเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากทีนี้โอ้เราคิดว่าน้องเก่งมากแต่ทีนี้เราเลยอยากรู้ว่ามันเป็นพรสวรรค์จริงไหมหรือมันเป็นการฝึกฝนอย่างมหาศาลโอ้อันนี้ก็ไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่กล้าตัดสินว่าอ๋อนี่คือความสวยของฉันเองหรอทุกคนแต่ว่าหรือก็ไม่กล้ามาบอกว่าอ๋อก็เพราะฉันพยายามมาทุกคนแต่ว่าเท้าหนูพยายามไหมหนูก็ว่าหนูก็พยายามมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทุกคนเขาเรียนเสร็จแล้วเขากลับบ้านไปนอนตีพุงแปะหนูก็
ไปซ้อมอย่างหนูก็เคยแข่งไอ้ storytelling ได้ที่หนึ่งประเทศแล้วก็แบบแข่งแบบละครเวทีบลาบลาบลาอ๋อคือเราไม่ได้แรปอย่างเดียวเราโอ้หนูชอบชอบทุกอย่างตรงนี้เลยค่ะหนูชอบเขาเรียกว่าอะไรในโดยรวมเนี่ยมันคืออะไรนั่นน่ะสิหนูก็เข้าใจว่าแบบมันคืออะไรงานในวงการบันเทิงเหรอแต่ว่ามันก็ไม่ถ้าเป็นละครเวทีมันก็ไม่ได้วงการบันเทิงขนาดนั้นไหมหรืองานอาร์ตเหรอคะแต่หนูก็ไม่ได้ว่าลูกเก่งชอบงานชอบการแสดงชอบการแสดงชอบการแสดงเพอร์ฟอร์มใช่ชอบการเพอร์ฟอร์มมันสนุกไม่ว่าจะเรื่องเอกตามโหหนูชอบพูดด้วยชอบพูดชอบดีเบตชอบชอบอะไรอะแสดงละครชอบร้องเพลงเล่นดนตรีชอบหาเสียงไม่เป็นทันักเรียนใช่หนูหาเสียงแปลกกว่าคนอื่นไหนหาเสียงไงล่ะอย่างนี้อย่างนี้ล่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเดชพาคณาธีรกุลผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลข3วันนี้ดิฉันมีนโยบายดีๆมานำเสนอค่ะเคยเจอกันไหมคะปัญหาแบบนี้เคยเจอกันไหมคะเป็นทีวีเล็กปัญหาเคยพบไหมคะในการเข้าไปในห้องน้ำหันไปทางซ้ายมือก้มลงมองไปในถังแล้วเจอกับขนมปังราดซอสสตรอเบอรี่วางอยู่ เรื่องผ้าหน่อยนั่นเองหนูว่าเป็นนโยบายหลักเลยใช่ไหมเป็นนโยบายที่แบบจะแบบจัดตั้งตู้ขายผ้าอนามัยแล้วก็แบบอะไรอะกระดาษห่ออะไรแล้วว่าเคยสัมผัสงานการเมืองมาแล้วสิเราเนี่ย yeah. แต่ว่ามันก็เป็นการเมืองเล็กๆที่หนูเจอมาโรงเรียนอะไรครับตอนนั้นสตรีนนทบุรีค่ะอ๋อโอเคแล้วคิดว่าการเมืองระดับใหญ่เนี่ยไม่ต้องตอนนี้นะในอนาคตอีก20ปีอะไรเงี้ยมันมีแรงดึงดูดเราบ้างไหมอยากไปเพอร์ฟอร์มในสภาบ้างไหมเฮ้ยกลัวตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีช่วงเวลาหนึ่งในตัวหนูเองที่คิดว่าแบบหรือว่าควรเป็นส.ส. อย่างเงี้ยเพราะว่าหรือว่าฝ่ายค้านอาจจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเราอะไรเงี้ยลีลาเผ็ดเผ็ดมากบีบมาฮัลโหลสวัสดีทุกคนขออนุญาตครับท่านประธานหนูซ้อมนะหนูชอบก๊อปปี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าได้เอาเสียงของเราไว้ตรงนั้นก็น่าจะน่าสนใจดีน่าสนุกดีแต่คิดว่าแค่นี้ก็จะเครียดตายแล้วค่ะก็เลยแบบเพราะเราไม่ได้แค่เพอร์ฟอร์มไม่ได้แค่สร้างงานศิลปะมันมีเรื่องของฟีดแบ็กของคนเข้ามาตลอดเวลาใช่ใช่ใช่อยู่ตรงนั้นคงเครียดคงเครียดหนักเหนื่อยคงแบบสู้ๆนะคะทุกท่านหนูเหนื่อยหนูฟังหนูยังเหนื่อยเลยโอเคทีนี้เนี่ยน้าเนี่ยนะเป็นคนที่รู้เรื่องฮิปฮอปน้อยมากอ๋อค่ะเราอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมฮิปฮอปในประเทศไทยเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วครับเล่าให้ฟังหน่อยโหจริงๆแล้วมันอยู่กับเรามาตลอดค่ะแต่ว่ามันจะอยู่แบบอันเดอร์กราวด์อาจจะไม่ได้กลายมาเป็นเมนสตรีมแบบทุกๆวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนวัยรุ่นพี่ก็ฟังก้านคอขับแหละพี่เจอบอยฟักกิ้งฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นพี่ก็ไม่รู้แล้วเข้าไปถึงไหนกันใช่เหมือนมันแบบว่าช่วงนั้นหลังจากช่วงนั้นน่ะก็จะเป็นร็อกที่มาเป็นเมนสตรีมตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบถ้าท่านใดอยากจะทำดนตรีหรือสนใจในดนตรีท่านจะต้องมีวงแปว ท่านก็ต้องมีวงซึ่งตอนนั้นก็เป็นความฝันของหนูกันเพราะหนูก็โตมาก็แบบว้าวอยากเป็นชาวร็อกไหมอยากหนูชอบมากหนูชอบมากหนูอยากเป็นคนลีกีตาร์แล้วตอนนี้เราเล่นเป็นไหมกีตาร์เล่นได้นิดหน่อยค่ะแบบไม่เก่งไม่เก่งแล้วมาจบที่ฮิปฮอปได้ยังไงครับมาจบที่ฮิปฮอปเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราฟังเพลงจากที่คุณแม่เปิดก็จะเป็น2002ลาตีเป็น UHT ต้องมีแดนๆเยอะๆใช่เฮ้เฮ้เฮ้เราเป็นแบบว่าใหม่เจริญบุระเป็นแอมสวรรค์เงี้ยก็จะฟังทางโซนนั้นมาแล้วก็จะเป็นเพลงอังกฤษที่มันจะร้องแบบจีบีเธอวีดีเดอร์วิสเดย์อะไรเงี้ยไม่รู้หนูไม่รู้ว่ามันอยู่ในเทปอ่ะหนูก็แบบอะไรอ่ะเกิดมาเคยเห็นเทปใช่ไหมอุ้ยทันหนูทันเทปหนูทันเทปเพราะว่าแม่กับป้าหนูสะสมหนูไม่รู้ว่าด้วยเจเนอเรชันหนูคือมันตอนช่วงนั้นเขาเป็นอะไรกันแต่ว่าหนูอะหนูมีเทปเยอะมากเขาเป็นอะไรกันผู้ชมแบบเขาอยู่ในยุคเทคโนโลยีของอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูจะเป็นคนที่โลเทคโนโลยีในรุ่นหนูตลอดเลยเพราะว่าคลาสสิกคลาสสิกหนูเป็นคนคลาสสิกเพราะว่ารถที่ยังใส่เทปหนูก็ยังใช้อยู่เทปก็ยังมีอยู่เครื่องเล่นเทปก็ยังมีอยู่แล้วตอนนั้นหนูก็อยู่กับเทปอยู่กับแผ่นซีดีที่มันแล้วก็แผ่นไอ้แล้วก็ DVD ที่มันเป็นอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะหนูก็ยังอยู่อันนั้นอยู่กับวิทยุอยู่อะไรแล้วฮิปฮอปเข้ามาในชีวิตเราตอนอยู่เท่าไหร่ตอนขึ้นมัธยมต้นค่ะก็คือประมาณ5ปีที่แล้วได้มั้ยใช่5ปีที่แล้วจากจุดแรกที่ฟังเพลงแร็ปแล้วแบบว้าวมาสู่จุดที่เป็นแร็ปเปอร์ชื่อดังขนาดนี้5ปีเหรอใช่เพราะว่าหนูเริ่มจาก EDM ก่อนแบบว่า Red FoolEvidence of a l i n t ตุ๊ดตี้ตี้ตี้อะไรเงี้ยแล้วก็
มาหาไปเรื่อยๆแล้วก็เจอ Nicki Minaj เจอ Starship ที่ค่อนข้างเป็น EDM Hip Hop แล้วก็ค่อยไป Hip Hop แล้วก็ลึกลงไปใน Hip Hop แล้วก็ลึกลงไปอีก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 แล้วก็ตอนนั้นอะเจอ The Voice On ที่เป็น Rap Is Now ที่เป็นแบบว่าRap Battle กันโอ้ยกลัวเขาพูดคำหยาบกันเยอะมากเลยอ่ะพี่สิงห์รับไม่ได้อ่ะโตมาคือชอบมากมาเขาลุยจากดอกไม้อันบอบบางไปสู่แบบว่าชอบมากด่ากันอีกด่ากันอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นหนูรู้สึกว่าเป็นจุดที่รันวงการฮิปฮอปให้มันแบบค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆ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 เลยช่วงนั้นก็จะเป็นแบบช่วงที่เขาเริ่มดังมาเรื่อยๆก็เลยแบบฟังก็ได้สักพักฟังไปติดว่ะแรปตามได้แล้วตอนนี้ที่เขาด่ากันเนี่ยตามได้ทุกคำเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบศึกษาแบบนั่งฟังไม่ใช้คำว่าศึกษานะหนูว่านั่งฟังเรื่อยๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นแรปเปอร์หรือศิลปินหรืออะไรมันเป็นความฝันที่ไกลตัวหนูมากถ้าหนูพูดนะวันนั้นแบบโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นศิลปินค่ะเขาเหมือนพูดไปเรื่อยใช่ไหมเขาจะแบบโอ้ยเอาที่มันเป็นไปได้หน่อยสิ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องหาความฝันมาทดแทนทีนี้ผมมีโอกาสเข้ามาก็เลยแบบลองดูเรารู้ตัวไหมว่าเราโชคดีว่าหนูโชคดีนะเออแต่แล้วมันรู้สึกไหมในทุกๆวันที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักอยู่เนี่ยรู้สึกมันไม่รู้สึกว่าคือหนูไม่ได้โชคดีหนูรู้สึกว่าการที่หนูเข้ามาตรงเนี้ยเพราะหนูก็พยายามมาด้วยตัวเองเหมือนกันแต่หนูอะโชคดีที่คนรอบข้างหนูน่ารักดีแล้วก็แบบเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอหนูเลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยหนูโชคดีที่มีคนรอบตัวที่ดีมากๆมันเลยทำให้แบบหนูมีแรงมีพลังตลอดอะไรเงี้ยพอมาเห็นภาพชัดเจนว่ามิลลี่คือคนที่รับพลังจากคนข้างๆจริงๆแล้วแบบรวมพลังกันตรงนี้แล้วปล่อยบอลออกไป รู้จักบอลเกงกิไหมคืออะไรคะบอลเกงกิเนี่ยนะเออเป็นท่าไม่ตายของตัวละครในการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลอ๋อที่มันมี7ลูกเหรอใช่นั่นคือภาคแรกเลยเอ๊ะ7ลูกป่ะเออสักหลายลูกแหละที่มันเป็นใสๆอย่างเงี้ยแต่รู้จักโกคูมั้ยเออจักๆเอออย่างเงี้ยที่จะต้องแฉกปากอย่างดังโกคูเค้ามีพลังขึ้นเต่าใช่มั้ยแล้วบอลเกงกิคือบอลที่เขาแบบรวบรวมพลังคนทั้งโลกเลยมันรวมเป็นลูกบอลที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทุ่มลงไปใส่ตัวร้ายหนูเคยเห็นเค้าต้องตะโกนดังๆอ่ะเออคือแค่ประมาณแบบ30นาทีแล้วแต่ละตอนเออคือทั้ง1ตอนแม่งต่อยกันได้3หมัดเออแล้วก็ไปเอากดติดตามตอนต่อไปนะครับเออแต่ยุคพี่อ่ะมันแบบมันมีการ์ตูนให้เลือกดูไม่กี่เรื่องไงทุกคนก็จะดูเรื่องเดียวกันแล้วไปถึงโรงเรียนก็จะคุยเรื่องเดียวกันแล้วมันจะมีให้ดูสัปดาห์ละตอนเออมันก็จะแบบนั่งจดใจแบบจดจ่อว่าแบบเอ้ยตอนหน้าจะมาแล้วแล้วต้องนัดเวลากันด้วยเพราะว่าช่องตอนนั้นเขาเรียกช่อง9การ์ตูนเออมันจะมาทุกเช้าวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนายดูหรือยังน่ะเราดูแล้วนายเห็นหรือยังโกคูไปพลังแน่ แต่ยุคนี้มันเหมือนใครสนใจอะไรก็ไปหมกมุ่นอย่างนี้ในโลกของตัวเองได้เลยใช่ไหมใช่ใช่อย่างตัวน้องเองค่ะหนูก็ไม่ได้ดูดิสนีย์หรือการ์ตูนเน็ตเวิร์กหรือว่ามูนไนท์การ์ตูนหนูดูไทยพีบีเอสหนูดูการ์ตูนไดโนเสาร์คอนดักเตอร์แล้วก็จะทุกวันก็จะพากลับไปย้อนสู่ในยุคไดโนเสาร์ก็จะมีการ์ตูนไดโนเสาร์แม่ฮะผมเป็นไดโนเสาร์กราวเงี้ยหนูชอบมากแล้วเป็นแบบตุ๊กตามืออ๋อแบบเจ้าขุนทองเงี้ยค่ะหนูชอบมากเขายังมีป่ะทุกวันนี้ไม่รู้ตอนเนี้ยทุกวันนี้มีไหมแต่ว่าเราดูตอนเก่าๆตอนไม่รู้ว่าตอนนั้นคือมันเป็นตอนใหม่บ้างไหมหรือว่ามันเป็นยังไงแต่หนูก็จะแบบอารุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินด้านเรื่องจำใสอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จะเป็นเสียงคุณสรยุทธในเรื่องเล่าชาวนี้แล้วก็ okay. แม่สายแล้วเออเนาะคือ ในยุคที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเยอะขนาดเนี้ยถ้าใครสามารถกลายเป็นจุดรวมที่ทำให้คนไทยทุกคนรู้จักได้นี่ต้องถือว่าเก่งมากนะเออเพราะแบบว่าคนเขาไม่ต้องสนใจก็ได้มันไม่ได้มีสิ่งเดียวให้สนใจไงแต่พอแบบมีอีกล้านชแนลแต่มีคนคนนี้ที่โผล่มาปุ๊บคนไทยรู้จักกันหมดเลยนี่น่าจะเป็นเรื่องทำได้ยากมากในยุคนี้แล้วในฐานะศิลปินรู้สึกไหมว่าการทำเพลงเป็นเรื่องที่ต้องยากขึ้นในยุคที่มีคู่แข่งเยอะขนาดนี้หรือกลายเป็นเรื่องที่แบบน่าสนุกน่าสนใจมากกว่าจริงๆตอนแรกหนูแอบเครียดค่ะแต่ว่าได้รับการปรึกษามาจากอัตตาเขาก็เป็นศิลปินในค่ายหนูเหมือนกันเก่งมากค่ะฝากไปดูแล้วก็อัตตาก็บอกว่าพี่ก่อนเขาชื่อก่อนคือพี่อัตตาเนี่ยเขาก็บอกหนูว่ามึงจะไปแข่งกับคนอื่นทำไมวะมันยังไงเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องมีคนเก่งกว่าหนูอยู่แล้วจะไปแข่งอะไรให้มันได้อะไรขึ้นมาใครเพราะว่าสมมติถ้าแข่งไปรู้ได้ไงว่าชนะใช้เกณฑ์อะไรตัดสินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสู้เอาเวลามาแบบดูว่าตัวเองจะเจ๋งยังไงในทุกๆวันดีกว่าไม่ต้องไปอะไรเราแค่ทำดีที่สุดในของเราในทุกๆวันอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เขาบอกหนูมาแล้วหนูก็แบบเออมันก็จริงอ่ะคือถ้าสมมติว่า
วันนึงมันแบบมันมีคนมาทำเหมือนกันอะแต่จริงๆหนูทำไปก่อนแล้วไงเขาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแบบว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปแข่งเขาทำไมอะไรเงี้ยหนูก็ทำของหนูไปเรื่อยๆเพราะว่าวันเนี้ยหนูมองตัวเองว่าหนูไม่ได้จะหยุดอยู่ที่แค่แบบแค่เพลงฮิปฮอปปกติแล้วหนูก็อยากเอามันไปฟิวชั่นกับเพลงนู่นเพลงนี้พัฒนาให้มันเกิดเป็นคอลเลอร์หลายๆอย่างในวงการดนตรีมากขึ้นมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าโฟกัสว่าให้หนูเก่งยังไงกับเมื่อวานดีกว่าไปโฟกัสว่าหนูจะเก่งกว่าใครอะไรอย่างอืมโอ้เยี่ยมแล้วก็เห็นว่ามิลลี่เองก็เหมือนทดลองไปเรื่อยๆออกมาแต่ละเพลงก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วที่เห็นฟีเจอริ่งมันเนี่ยคือแน่นอนมีเพลงเจ๋งๆเยอะๆแต่ว่าที่มาตรงกับกลุ่มเป้าหมายลุงๆอย่างเราเนี่ยคือcover ดีๆมักจะมาตอนเมากาคืออันอื่นแล้วก็แบบดูผ่านๆใช่อันนี้ไหนดูซิอันนั้นคือเป็นรุ่นพี่พวกหนูหมดเลยอันนั้นคือรุ่นพี่ของหนูซึ่งแบบแต่ละตัวคือจี๊ดๆทั้งนั้นเลยค่ะดนตรีเทพๆทั้งนั้นเลยเทพๆเลยเป็นแบ็คอัพให้แบบทางยับด้วยทางแบบยุพทีเจเป็นแบบให้ตัวแบบเด็ดๆในวงการไทยเลยอ่ะหนูแบบว้าวแล้วหนูก็รู้จักกับพี่ๆเขาแบบก็สนิทกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนอัตตาเนี่ยแหละค่ะเป็นพวกเพื่อนๆพี่ๆอัตตาอะไรเงี้ยเก่งไอ้พวกอัจฉริยะโอ้เก่งเก่งแล้วอยู่ดีๆมันมาได้ไงคือนั่งอยู่ดีๆอัดมั้ยคือเขาอ่ะเรื่องของเขามาอยู่แล้วเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าหนูก็แบบเฮ้ยพี่โคตรเอาเรื่องแล้วบอกว่าไอ้หน่วยมึงมาดิไอ้หน่วยมึงมาดิก็เลยแบบอันเนี้ยพ่อกับแม่เพิ่งรู้ด้วยเพราะว่าหนูอ่ะอยู่ที่หอแล้วหนูแอบขับรถจากบางบ่อไปศาลายาไกลอย่างเงี้ยเลยอ่ะแบบข้ามจังหวัดมา3จังหวัดอ่ะหรือว่าขับรถไปกับเพื่อนตอนนั้นแม่หนูขอโทษนะแบบไม่ได้มีเจตนาผิดบังแต่ว่าแบบไปเพื่อถ่ายสิ่งนี้มันชิลชิลมันเพื่อไปเพื่อทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ข้ามไปปังแล้วก็ไปเริ่มโปรเจกต์เนี้ยเพื่อนหนูจะนอนอยู่3คนที่แบบที่มากันวันเดียวเสร็จเลยป่ะฮะทำงานวันเดียวเสร็จค่ะถ่ายทุกอย่างร้องอะไรเงี้ยเหมือนพี่แกคิดมาอยู่แล้วค่ะอาจารย์หีที่เขาเป็นคนคิดโปรเจกต์อะไรอะไรนะครับไม่รู้จะเรียกเขายังไงดีนี่แหละจุดร่วมของยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนพูดคำว่าอาจารย์ก็จะเชื่อมกันได้ก็คิดทักกันนิดนึงนะเออมีสาระมากเลยครับแล้วคือนอกจากนั้นก็ฟีเจอริ่งมา10กว่าเพลง20เพลงยังโอ้หนูเอาจริงไหมคะคำถามเนี้ยหนูยังเซิร์ช Google เหมือนกันเออไม่รู้เลยใช่ไหมไม่แน่ใจมิลลี่ฟีดไปกี่เพลงแล้วหนูก็ไล่ดู1 2 3 4อ๋อโอเคโอเคประมาณนี้แหละจำได้ทำไมถึงเป็นที่ต้องการตัวขนาดนี้ถ้าให้วิเคราะห์เราเอาอะไรใหม่เข้ามาในซีนที่ทำให้คนเขาอยากดึงเราเข้าไปร่วมงานด้วยก็อาจจะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนแบบว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหนูก็เคยพูดไว้ในรายการว่าหนูน่ะอยากจะเป็นตัวประหลาดในวงการนี้โอเคได้ไปละ ประหลาดจริงเพราะว่าแบบเขาก็จะแบบอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาฟังเสร็จแล้วเขาจะแบบอะไรของมึงวะเนี่ยแบบเขาไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะแล้วสิ่งที่คนดังมักจะเจอคือถึงจุดหนึ่งแบบการบาลานซ์ระหว่างตัวตนอันแท้จริงกับสิ่งที่ทำเพื่อเซอร์วิสแฟนหรือเซอร์วิสตลาดอะไรเงี้ยเราเริ่มพบความขัดแย้งในตัวบ้างหรือยังโอ้จริงๆแล้วสิ่งเนี้ยหนูแบบคอนเซิร์นกับเรื่องเนี้ยตั้งแต่หนูอยู่ในรายการตั้งแต่หนูที่หนูคิดกับตัวเองบ่อยมากว่าจะทำยังไงให้หนูไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นในตอนที่หนูทำสิ่งที่หนูชอบอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ทำทุกอย่างที่ให้แบบทุกคนเห็นว่านี่คือไอ้หน่วยเองทุกคนเจ้าอย่าคาดหวังอะไรกับข้าค่ะจะไร้สาระแบบนี้นั่นแหละอย่างเงี้ยนี่คือหนูถ้าใครจะชอบก็ต้องชอบอย่างนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมถูกต้องค่ะหนูจะเป็นของหนูเงี้ยตั้งแต่แรกเลยหนูก็จะเป็นประมาณเนี้ยเป็นพูดมากเป็นบ้าบ้าบ้าเนี่ยของเชี่ยงเชี่ยของหนูแล้วก็จะมีแบบโหมดจริงจังอากาศจริงจังโหมดอะไรของหนูก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบถ้าท่านลงไหลแล้วก็เอ็นดูหนูก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่แบบอยากให้ช่วยกันเข้าใจนะคะอย่างนี้เราว่าหลังที่ค่ายก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีไม่มีใครมาคอยกำกับเราว่าเฮ้ยระวังตรงนี้นะอย่าพูดเรื่องนี้นะมีไหมไม่ค่อยค่ะมีแต่ช่วยเพราะว่าหนูด้วยความที่กำลังพุ่งเลยวัยนี้หนูช่วงนี้หนูแบบยิ่งพุ่งเข้าไปใหญ่แบบพุ่งยังไม่ทันคิดให้ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าหนูก็ยังเด็กด้วยแล้วก็จะได้รับคำแนะนำมากกว่าหนูมองตรงนี้เป็นคำแนะนำไม่ใช่คำห้ามว่าแบบอ่ะถ้าเปลี่ยนวิธีการพูดเป็นแบบนี้จะเวิร์กกว่าถ้าเราพูดแบบนี้จะดีกว่าหรือถ้าทำแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าแบบอัปเดตเวอร์ชันตัวเองให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นอ่ะจะดีกว่าหนูก็เลยรู้สึกอันไหนที่หนูเห็นด้วยหนูก็ทำนะแต่ว่าอันนี้แบบแม่ยากว่ะเดี๋ยวพัดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำผู้ใหญ่แบบไหนที่นี่ไม่ได้พูดถึงแค่มิลลี่คนเดียวนะครับแต่เด็กสมัยนี้ที่มีการเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็มีการเรียกว่าดูแลกันเองค่อนข้างเยอะเนี่ยผู้ใหญ่แบบไหนที่เด็กยอมให้แนะนำได้
ที่สามารถพูดอะไรมาแล้วเด็กฟังพี่แบบพี่ค่ะตอนนี้คำน้าเองครับแค่ที่หนูรู้สึกว่าหนูตัวหนูเองอ่ะหนูชอบคนที่เราได้นั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแบบได้นั่งคุยกันแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลแล้วก็แบบแล้วก็ฟังจริงๆแบบฟังอ่ะแบบว่าเราจะรู้ว่าเวลาเราพูดกับใครแล้วเขาฟังอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบหลายๆท่านเขาก็เลือกที่จะบอกบางคนชี้บอกใช่ไหมอืมใช่แล้วเราก็จะได้คำแนะนำจากตรงนั้นบางทีแต่บางทีเขาก็เลือกที่จะแบบไม่ฟังหรือทำเป็นฟังแล้วก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นอ่ะตัวหนูเองมันสัมผัสได้อ่ะเด็กๆหนูก็สัมผัสได้ว่าแบบพูดไปก็ไรบ่อยแล้วที่บ้านเราเป็นไงพ่อแม่คิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวที่ฟังกันเยอะมากใช่ไหมอ๋อจริงๆก็คือใช่ค่ะเพราะว่าหนูได้จะถือว่าเป็นครอบครัวที่มีสเปซในการพูดเป็นของตัวเองแล้วกันค่ะแบบว่าหนูสามารถพูดได้ว่าแบบแม่หนูว่าตรงเนี้ยแม่ไม่เวิร์กหนูว่าแม่ตรงเนี้ยไม่เวิร์กถ้าเป็นบางบ้านนี่บอกว่าจานบินเลยนะฉันเป็นแม่กันนะจริงๆหนูก็ต้องก้าวผ่านจากตรงนั้นแหละเพราะว่าแต่ก่อนแม่ก็จะใช้เหตุผลว่าฉันเป็นแม่กันนะซึ่งถูกแล้วหนูรู้สึกว่ามันควรจะแลกเปลี่ยนกันนะมันไม่ใช่ว่าหนูพูดเพื่อเบลมแม่แต่มาเป็นหนูพูดเพื่อหนูอยากให้แม่เป็นเดอะเบสแม่ของหนูตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดให้แบบให้แม่ปรับปรุงตัวใช่แบบเหมือนแบบให้แก๊ประหว่างเจเนเรชันมันใกล้กันมากกว่าใช่พูดอย่างนี้ดีใช่ให้แก๊ประหว่างเจเนเรชันมันใกล้กันการที่แบบหนูเชื่อว่าการพูดคุยจะทำให้เราแบบเข้าใจกันมากขึ้นตัวแม่เองแม่ก็จะได้เก็ทว่าทำไมหนูถึงต้องทำแบบนี้ตัวหนูเองก็จะได้แบบเข้าใจในreasonของแม่ว่าอ่ะทำไมแม่ถึงบอกหนูแบบนี้อะไรเงี้ยมันพอมันคุยกันอย่างป้าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อย่างจะตัวหนูกับแม่จะแบบจะทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวป้ากับหนูจะแบบจะใช้เหตุผลคุยกันแบบบ่อยกว่าแบบอ่ะโอเคหนูว่ามันเป็นประมาณนี้มากกว่านะป้าอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วพอเรามาอยู่ตรงนี้มีความแตกต่างกันไหมความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนู่นเนี่ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูได้รับคำแนะนำจากคนมากขึ้นทำให้หนูรู้ว่าหนูจะพูดยังไงให้แม่รู้สึกว่าหนูไม่ก้าวร้าวแต่ก่อนหนูอาจจะใช้คำพูดที่ดูพุ่งดูแรงดูแบบไม่ฟังแม่เหมือนกันในสถานการณ์แต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าเราก็มีวิธีการพูดอีกอย่างนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีเหตุผลอยากให้แม่เก็ทนะเราแบบมาด้วยการอยากสื่อสารอยากคุยกับแม่เพราะแบบเราก็รักแม่แล้วก็อยากเข้าใจแม่แล้วก็อยากให้แม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยก็มีเสียงบอกว่าเยาวชนยุคนี้ค่อนข้างแรงและก้าวร้าวรู้สึกยังไงกับคำพูดนี้หนูรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการพูดนะคะพ่อหนูใช้คำนี้ว่ามันคือวาทศิลป์อ๋อวาทศิลป์ในการพูดคุณมีศิลปะในการพูดเลยนะยังไงพ่อชอบว่าหนูไงหนูก็โอเคเดี๋ยวจะไปเพิ่มศิลปะขนาดเราเป็นแร็ปเปอร์ขนาดนี้ยังต้องมาให้พ่อสอนเรื่องศิลปะในการพูดเจ้าไม่มีศิลปะในการพูดลูกเอ้ยหนูต้องมันต้องแบบมันต้องอิโมชันอลให้น้อยลงเหมือนกันในเรื่องแบบความโกรธความอยากอธิบายแต่บางทีถ้ามันแบบมากเกินไปอันนี้ผู้จัดการหนูก็สอนนะครับพี่แอมค่ะพี่แอมก็บอกว่าตัวหนูเองอะเป็นข้อเสียเรื่องนี้เหมือนกันที่หนูมีความพุ่งวิธีการใช้น้ำเสียงหรือว่าวิธีการพูดอะไรเงี้ยหรือบางทีหนูเป็นคนพูดเร็วเวลาที่หนูจะเถียงกับใครเนี่ยหนูถ้าสมมติว่าเขาจิ้งถามอยู่นั่นแหละหนูก็จะพูดให้มันเร็วกว่าเดิมแบบปึ๊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 บแต่หนูไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะแต่อย่างน้อยเขาจะหยุดเพราะว่าเขางงเขางงคือแท็กติกนี่มันแท็กติกที่ทำให้คู่ศัตรูงงใช่ซึ่งแบบนั้นอ่ะถ้าสมมติเราใช้ตรงเนี้ยกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยหนูไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่าเพราะว่าต้องฟังสิอันนี้ตั้งใจมาอธิบายให้ฟังหรือเปล่าหรือตั้งใจมาพูดเฉยๆแล้วก็จะไปมาข่มอะไรเงี้ยอันนี้คุณผู้จัดการหนูสอนมาก็คือเนื้อหามันมีแหละแต่วิธีการก็สำคัญเหมือนกันในการ deliver สิ่งที่เราอยากจะพูดไปซึ่งมันอาจจะไม่ต้องไปตรงกับค่านิยมความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรไปก่อนก็ได้แค่ให้เกียรติกันแล้วกันให้เกียรติกันแล้วกันเหมือนแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็เก็ทนะบางทีแบบผู้ใหญ่บางท่านเขาก็จะแบบช่วยไปฟังเก็ทมันยังเด็กช่วยไปฟังหรออันเนี้ยบางทีหนูก็เฮ้ยกำหมัดแล้วเนาะอย่างเงี้ยหมัดเดียวเข้าจุดตายอะไรคือถ้าให้พูดเรื่อง generation gap ความห่างของยุคสมัยเนี่ยอะไรคือปัญหาสุดที่ทำให้คนยุคผู้ใหญ่กับยุคเราเนี่ยไม่เข้าใจกันในตอนนี้หนูไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่าก็เพราะว่าคำว่าอายุนั่นแหละมันเลยทำให้มันมี generation gap ทีเนี้ยพอมันมีอายุเนี่ยแล้วมันก็มีในเรื่องของคำว่าแบบ
ฉันมีวุฒิภาวะมากกว่าแกอะไรเงี้ยหรือแบบหรือมันเป็นเรื่องของหนูไม่รู้ใช้คำนี้ได้ไหมคือคำว่าอีโก้อะแบบเขารู้สึกว่าเขาผ่านอะไรมามากกว่าโตกว่าแล้วหรือเห็นอะไรมามากกว่าคือง่ายๆคือมองหนูเป็นเด็กกว่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นส่วนตรงนั้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากจะรับฟังเด็กคนนี้เพราะว่าเธอยังเจออะไรมาไม่เยอะเท่าฉันเลย อะไรประมาณนี้ค่ะเราคิดว่าจริงไหมเพราะว่าเราก็เจออะไรมาไม่เยอะเท่าเขาจริงก็จริงค่ะแต่ว่าอะไรบางอย่างที่เขาเคยเจอมาวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้มันเปลี่ยนเร็วใช่ยุคนี้มันเปลี่ยนเร็วเพราะโลกมันหมุนตลอดอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาอาจจะเคยเจอมาที่ว่าเยอะพอสมควรตอนนี้วิธีการตรงนั้นที่เขาใช้มันอาจจะใช้ในสังคมปัจจุบันไม่ได้แล้วสังคมที่หนูกำลังโตขึ้นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วอาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่แบบถ้าสมมติว่าเรายังไม่รู้ต้องจะอยู่กับตรงนี้ยังไงจะรับมือไงหนูว่าถ้าเราคุยกันเราจะได้มุมมองที่สองแบบแล้วเราจะแก้ปัญหาร่วมกันได้มากสมดุลใช่ไหมสมดุลโอ้คุยกันมานี่เหมือนกับมีหลายหัวข้อไปแต่งเพลงได้แล้วนะอ๋อใช่ตั้งแต่ไอ้เมาส์ยันความสมดุลของชีวิต แล้วแนวเพลงเราตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปอีกไหมมันคงเปลี่ยนอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีอะไรบ้างที่เรายังไม่เคยเอามาใช้ในเพลงของเราโอ้เยอะมากค่ะจริงหนูชอบพูดกับแฟนคลับที่น่ารักของหนูฟังเสมอว่าจริงๆตัวหน่วยก็เพลงมันโตตามหนูนะคือตอนเนี้ยหนูก็แต่งประมาณนี้แหละโตไปหนูอาจจะฟังเพลงตัวเองแล้วไม่ชอบก็ได้แต่ว่าก็คงจะไม่ลบเพราะว่ามันก็เป็นช่วงวัยนึงที่แสดงถึงลักษณะของตอนวัยนั้นความคิดเห็นของวัยนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโตขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่หนูอยากเข้าเรียนคณะดนตรีเพราะว่ามันทำให้หนูได้มองภาพดนตรีที่ไหลขีดจำกัดมากกว่าเดิมมันไปอีกมันยิ่งเข้าไปใจของคนอีกตรงนั้นอีกมันทำให้เราเอากลับมาปรับใช้กับงานของตัวเองได้อย่างหลากหลายมากขึ้นหนูก็เลยแบบยิ่งสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะคือมิกซ์ระหว่างตำราที่มีคนอื่นเรียนรู้มาก่อนหน้าเราจะเกิดได้ซ้ำกับสิ่งที่มาจากข้างในจริงๆเอามาผสมกันใช่ใช่แล้วก็พยายามดัดแปลงเพลงสากลที่เขาทำกันได้อะหนูว่าภาษาไทยมันก็ต้องไปได้หนูก็เลยแบบไปดูเอ๊ะอันนี้ชอบยังไงช่วงนี้หนูชอบฟังแบบเจคอบคาเยอร์เงี้ยเริ่มไปแล้วเริ่มไปในสายแบบสายทฤษฎีมากขึ้นเลยเงี้ยแต่ว่าเราก็เอามาปรับใช้ให้มันย่อยง่ายให้คนไทยได้ฟังอะไรอะไรเงี้ยแบบให้ได้มีอะไรใหม่ๆสำหรับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ฟังเรฟเฟอเรนซ์ทั้งหลายมาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากฝั่งตะวันตกแล้วที่เป็นกระแสเกาหลีกระแสเพลงเอเชียทั้งหลายเนี่ยเรารับมาด้วยไหมเราอินด้วยหรือเปล่าสุดหัวใจเปิดหัวใจหนูออกมาเนี่ยจะมีเคป๊อปอยู่โอเคหัวใจดูมันจะมีเคป๊อปอยู่หนูชอบวง BTS มากค่ะแต่จริงๆถ้าไปดูแนวเพลงเขาอะช่วงแต่ก่อนที่หนูชอบมันจะเป็นฮิปฮอปแล้วก็เป็นฮิปฮอปป๊อปอะไรเงี้ยหรือเป็น EDM ช่วงนี้เขาก็จะออกมาทางป๊อปหน่อยเพราะว่าเป็นความแบบแมสได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ยังชอบเขาอยู่ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของอะไรตรงนี้หนูก็เอาแอพพลายมาเหมือนกันแล้วแบบในเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการที่แบบโชว์เสื้อผ้าหรือเหลืออะไรเงี้ยค่ะหนูว่าแบบเจ๋งเป็น culture ที่เจ๋งเหมือนกันฝั่งเอเชียแล้ว culture เจ๋งๆเยอะมากเรียกว่าเพลงอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันคือวัฒนธรรมมาทั้งแถบเลยใช่ไหมใช่ใช่ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมการพูดจาอะไรทั้งหลายมันมาพร้อมกันหมดเพลงแค่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในนั้นถูกต้องค่ะแล้วทุกๆวันเนี้ยถ้าในโรงเรียนมัธยมซึ่งเราเพิ่งจบมาแค่ไม่กี่ปีเนี่ยสมมติมีอ๋อแต่เราเรียนหญิงล้วนใช่ไหมใช่ค่ะแต่สมมติมีรุ่นพี่คนหนึ่งเล่นเบสได้เงี้ยหรือตีกองโคตรเท่เลยยังถือว่าเท่อยู่ไหมอุ้ยเท่ไม่ใช่ว่าต้องเต้นอย่างเดียวเลยยุคนี้ no มันคือ จนหนูว่าขึ้นอยู่กับผู้หญิงนะคะจนหนูชอบผู้ชายเก่งและมีเสน่ห์อะไรเงี้ยคุณจะเก่งอะไรก็ได้เล่นเกมเก่งก็เก่งคนไหนเบอร์หนึ่งในประเทศไทยเห็นแล้วแบบโอ้ยยากละเชียวมันยากจะสิมันเยอะใช่ไหมเหลือยังไงมันเต็มไปหมดนะพี่ไม่สามารถนี่ตาน้องเขาลุกวาวมากครับซูมเออเนาะก็แต่ว่าในงานของมิลลี่ก็เดี๋ยวมันมีส่วนผสมอีกมากมายหลายอย่างที่รอคือตอนนี้สิ่งที่อยู่ข้างในมันเพิ่งปล่อยมาได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองใช่ไหมแต่พอมายุคโควิดเนี่ยเราอาจจะยังแต่งเพลงได้เข้าสตูดิโอได้แต่สิ่งที่หายไปจากชีวิตนักดนตรีเลยคือเล่นคอนเสิร์ตI miss concert นี่ดังมา2ปีเนี่ยได้เล่นกี่ครั้งเชียวคอนเสิร์ตเต็มๆแบบคนเป็นพันเนี่ยว่าถึงวันนั้นนะมันก็ช่างนานมาแล้วต้องมองนานของน้องนี่คือเมื่อวานของพี่อ๋อช่างนานมาแล้วอย่างเงี้ยหนูแบบไม่อยากให้ความรู้สึกจะต้องหายไปเลยอ่ะหนูกลัวความรู้สึกหนูอยู่บนเวทีถูกลืมเลือนมาก
แต่หนูก็แอบรู้สึกว่าความแบบความกดตรงเนี้ยมันจะทำให้หนูกดมากขึ้นแล้วหนูจะไปปล่อยพลังทุกอย่างบ้าคลั่งเจอกันสักทีทุกคนปีนเสาไฟกระโดดใจเย้ซึ่งหนูคิดถึงว่าคือไม่ใช่ว่าคิดถึงในฐานะศิลปินที่โชว์เพอร์ฟอร์มค่ะแต่คิดถึงในฐานะคนฟังดนตรีด้วยหนูก็ชอบไปคอนเสิร์ตเหมือนกันแล้วกลิ่นอายตรงนั้นไวบ์ตรงนั้นมูดตรงนั้นมันต่างมากกับการที่เปิดเพลงฟังใส่หูฟังเงี้ยมันคือพลังงานที่เราส่งให้กันใช่แล้วมันแบบนอกจากจะได้เห็นศิลปะเห็นภาพวิธีการทำหรือได้เสพบรรยากาศเสพดนตรีทุกอย่างมันสวยงามไปหมดเลยหนูแบบคิดถึงมาก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 คอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเล่นในบรรดากี่ถึง20ครั้งไหมถึงไหมพี่ไม่ถึงเหรอโอ้ชีวิตกูเศร้าจังวะออกเพลงมา3เพลงแล้วคอนเสิร์ตยังไม่ถึง20แล้วเพราะหนูไม่ได้รับงานร้านเหล้าด้วยหนูก็จะเล่นแต่แบบคอนเสิร์ตเฟสติวัลแต่ว่าแต่ละครั้งก็คือเป็นที่จดจำเพราะว่ามันมีไม่กี่ครั้งเองใช่ไม่กี่ครั้งเองครั้งไหนที่แบบว่าโอ้ขึ้นเวทีลงมาจากเวทีแล้ว the best ฟินสุดก็จะเป็นแบบครั้งแรกที่แบบขึ้นไปเลยแบบว่าเนี่ยค่ะพี่เขาขับรถมารับหน้าบ้านอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เพอร์ฟอร์มบนเวทีใหญ่ๆหลังจากปล่อยเพลงพักก่อนไปเพลงหนูซึ่งผมจำแม่นจัดครั้งนั้นก็ปล่อยไปแล้วเสร็จแล้วก็พี่เขาอะโทรหน่วยวันนี้ว่างไหมเอาว่างพี่เพิ่งตื่นเลยอ่ะกูจะรับมึงไปเอ๊ะมันคือจังหวัดอะไรนะพี่ป่ะกูจะรับมึงไปเขาใหญ่ผู้จัดการมีลิฟต์นั่งอยู่หลังกล้องนี่เองนะอ๋อสระบุรีอ่ะกูจะรับมึงไปสระบุรีริมผาเฟสติวัลไปใหม่พี่ให้มึงไปเล่นคอนเสิร์ตพี่ว่ายังไงนะเป็นคอนเสิร์ตหรอตอนนั้นเคยเล่นป่ะเคยเล่นกับพี่กอล์ฟมาค่ะพี่กอล์ฟ fucking hero แต่ไม่เคยขึ้นไปเดี่ยวแต่ไม่เคยเป็นเพลงตัวเองจะเป็นการเพอร์ฟอร์มครั้งแรกที่แบบจดจำไม่มีวันลืมแล้วก็แบบว่าขึ้นไปแบบเวอร์เพราะนั้นคือพี่ๆในค่ายเขาไปเพอร์ฟอร์มกันเขาก็จะเพอร์ฟอร์มปกติแล้วหนูไปเป็นตัวแถมแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็สวัสดีค่ะมิเลียนะคะหนูเพิ่งปล่อยเพลงไว้ช่วงก่อนแล้วคือแบบก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกลองดูเว้ยเปิดปุ๊บเขาร้องกันแบบตื่นตื่นตื่นปึ้ง one two three four พักก่อนพองเลยใจมันพองเลยอย่างเงี้ยแหละโอ้ใจพองโตถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพักก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพักก่อนน่ารักน่ารักมากหนูก็แบบถ่ายคลิปเก็บไว้เลยรู้สึกได้ถึงความสุขเลยว่ามันคงเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้มากมากแล้วลงมาจากเวทีก็แบบเพลง1ล้านพอดีมีแต่เรื่องราวดีๆอยู่นั้นเออนะเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่ชีวิตเราต้องกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาชีวิตหนูขึ้นมาพักก่อนนี่เราแต่งเขาว่าพักก่อนมันมีอยู่ก่อนแล้วเราเลือกมาใช้หรือใช่ไหมใช่ใช่มันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีนะจริงๆหลายๆคำที่เอามาใช้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากหนูสุดปังอะไรเงี้ยบางทีอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางคำก็อุตริขึ้นเองแต่บางคำก็เป็นคำที่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นคำที่ใช้บ่อยก็เลยเอามาใช้อะไรเงี้ยแต่หลังจากที่หนูแต่งเพลงพักก่อนหนูก็ไม่ค่อยพูดคำว่าพักก่อนอีกเลยนอกจากร้องเพลงมันแบบฟังมาทั้งคืนมันดูกิมมิคไปป่ะแบบเราแต่งเพลงอะไรมาพูดอยู่ได้อะไรเงี้ยมันดูใช่ใช่ใช่พยายามใช้เพลงตลอดเวลาเออนั่นน่ะสิมันก็เลยแบบเปลี่ยนตอนนี้ก็จะเป็นแบบพักเนาะอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้แทนไม่พักก่อนเฮ้ยสักวันหนึ่งไว้เมาจะกลับมาวันนี้หนูมิลิจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับหน่วยวัดมิลลิทั้งหมดตอบ is that me มีขนาดตัวกี่มิลลิเมตรเฮ้ยถูกกระฉลาดกันดีพนุ